ร้อนได้เข้าถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะเดี๋ยวคนให้อยู่อ่ะตรงที่ร้านนี้ไม่ธรรมดานะขิงไทยอร่อยชื่อร้านเหมาเจียงนะคะแต่ว่าตะไคร้และขิงคือชอบความที่แบบการตกแต่งร้านอ่ะมันเป็นแบบไทยๆซึ่งใช้ฟอนต์แบบทุกคนนึกออกใช่ปะฟอนต์ไทยอ่ะน่ารักเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารไทยที่เมืองจีนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง你吃过泰国菜吗没有那你吃过雅婷做的吗有吃过但是不是那种真正的泰国菜是吗对ทุกคนจะได้เข้าใจนะอะไรคือไปดูหนังหินร้องเพลงคือภาษาจีนอ่ะต้มยำกุ้งอ่ะมันคือตรงอินกงแต่ทีเนี้ยเขาเอาคำว่าตรงอินกงมาแปลตรงตัวเว้ยคำว่าตรงอ่ะมันแปลว่าฤดูหนาวฤดูหนาวอินก็กลายเป็นหินกงกลายเป็นร้องเพลงได้ไงก็ไม่รู้เอ็นดูเลยไม่ดูแล้วอินร้องเลยเมนูใหม่นะคะคุณเพชรชอบสิ่งนั้นมากคุณก็ยังไงความร้อนได้เข้าถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แบบว่าอะไรวะคะแบบร้านอาหาร为什么它的质感是这样？干杯！干杯！哎，你要说泰语呀？真的？那个泰吧？我觉得它不甜。就是，不对，哎，白的哎，没事，没事了，还是虾条，虾条，好厉害。รสชาติมันเหมือนที่ไทยนะแต่ว่ามันไม่หวานไม่หวานเท่าไทยใช่ไหมใช่เพราะคนจีนอ่ะไม่กินหวานขนาดนั้นเขาแบบน้องๆหวานใช่ต้องอินโกมันนี่เหมือนโดดเซี่ยวอ่ะน้องเพลงจริงเหรอคงชั่วเราจะเริ่มคาปากนะตรงอินโกมอีกที่นี่ก็คือปารีสอ๋อตรงก็คือดูนะผัดหอยแครงหอยลายผัดหอยลายอะไรทำจากอะไรใบเตยข้าวมันไก่แบบมีใบเตยเหรอชิมชิมอร่อยจริงเหรอผัดหอยแครงหอยลอยรสชาติใช้ได้เลยต้มยำกุ้งใช่ค่ะเป็นชามเล็กๆอันนี้เรียกไม่เป
เป็นอ่ะอันนี้คือกาหลี่เหนียวหรอกอ๋อแกงกะหรี่หร翻成能吃辣吗？你一般吃的是哪些咖喱？แล้วนะคะอาหารไทยในเมืองจีนค่ะเรามารวมราคาค่าอาหารในมื้อนี้กันดีกว่ามาดูกันว่าอาหารไทยที่เมืองจีนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เริ่มจากอย่างแรกที่เราหยิบกันก่อนเลยนะคะก็คือไทชื่อนายชาชาไทยค่ะแก้วละ3หยวนหยิบไป2แก้วเนาะชาเขียวกับชาไทยอยู่ที่6หยวนค่ะถัดไปนะคะเซียงเจียวเกาเฉาไห่เซียนหอยลายผัดน้ำพริกเผานะคะอยู่ที่38หยวนตงอินกงทังต้มยำกุ้ง18หยวนกาหลี่นิ้วโรแกงกาหลี่เนื้อ25หยวนไทชื่อฟังหลีเซียผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง38หยวนชาเตียโรชวนไก่สเต๊ะ25หยวนฟูหรูทงชายผัดผักบุ้ง9หยวนแล้วก็จีโยฟันข้าวมันที่ไม่มีไก่
ชามละ3หยวนทั้งหมด3ชามเป็น9หยวนรวมทั้งหมดมื้อนี้นะคะอยู่ที่168หยวนค่ะตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ835บาทราคาถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าเราสั่งกันมาหลายเมนูมากๆเพื่อนคนจีนได้ลองอาหารไทยหลายอย่างเลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะได้มาชามเล็กๆแต่ก็ได้กินกันครบทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญอิ่มหนำสำราญกันทุกคนเลยค่ะส่วนเรื่องรสชาติจากปากคนไทยของเพชรนะคะอยากบอกว่าอร่อยมากค่ะเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวกลมกล่อมใช้ได้เป็นรสชาติที่คนไทยกินจริงๆยกเว้นต้มยำกุ้งที่เพชรขอให้แม่ชนะที่1ตลอดกาลและตลอดไปจริงๆส่วนเมนูอื่นนะเขาทำอร่อยมากจริงๆค่ะร้านอยู่ที่เมืองฝูโจนะคะฉางชานเดี๋ยวเพชรจะแปะที่อยู่ร้านไว้ให้ที่กล่องข้อความแล้วกันเผื่อใครแวะเวียนไปฝูโจแล้วอยากจะกินอาหารไทยก็ไปกันได้นะคะพูดเหมือนเขาสปอนแต่เขาไม่ได้สปอนนะบอกไว้เผื่อมีใครอยากจะลองอาหารไทยที่เมืองจีน雅琪你喜欢今天吃的饭吗可以可以什么意思可以就是好吃温醒你叫醒知道吗喜欢今天吃的饭吗你为什么不说我喜欢吃今天晚上的饭所以感觉你这么像学生我一样你最喜欢吃什么还是那个烤串比较好你呢雅琪你最喜欢什么我喜欢秦广华冬阴功冬阴功吧冬阴功但是挺好吃他偏呢ชอบที่สุดนะชอบจีโหยฟานชอบข้าวมันที่สุดข้าวมันจะอร่อยข้าวมันก็ทำได้อร่อยเขาทำอร่อยนะแต่ว่าตรงอินกลมันติดหวานไปนิดนึงใช่พี่หัวทำข้าวมันจะอร่อยมากผมถึงอ่ะจ้าพี่หัวทำจ้าเมื่อเพชรมาบ้านเราอ่ะก็เคยทำข้าวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เหมือนกันอร่อยมากค่ะเก่งมากไม่รู้你家椰子我都敢吃但是泰国菜有很多有椰汁呀。对，我知道，因为刚刚那个也有啊。嗯。是吗？冬阴功。对。我知道那个还行吧。ค่ะทุกคนวันนี้เรา4คนไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซนด้วยนะคะคลิปนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย你们都不知道我在做啥。快点快点